ทีนี้ต้องให้ความเป็นธรรมฝั่งของสวอุปกิจตด้วยเหมือนกันในช่วงก่อนที่จะมีมติโหวตกันนะครับที่มองกันว่าเป็นการโหวตอุ้มใช่ไหมตัวของสวอุปกิจตก็มีการชี้แจงในที่ประชุมของวุฒิสภาเมื่อวานนี้ด้วยนะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยยืนยันความบริสุทธิ ก่อนมาเป็นสวในปี62ได้ออกจากกรรมการหุ้นส่วนแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทอาลัวกรุ๊ปที่โยงกับนักธุรกิจชาวเมียนมาแล้วไปปัวพันกับเรื่องของบัญชีการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยนะครับแล้วก็ชี้แจงบอกว่าปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี63ถึง65ตอนนั้นเนี่ยด่านปิดจากสถานการณ์โควิด19นายทุนมินหลัดนักธุรกิจเมียนมาเข้ามาทําธุรกิจไฟฟ้าต่อจากตัวของสอวอุป,ปกิจในช่วงที่ชายแดนไทยเมียนมาปิดมีความจําเป็นต้องชําระเงินผ่านมันนี่ circular changes ซึ่งเป็นวิธีเดียวที่สามารถโอนเงินตามปกติของการค้าชายแดนแล้วก็บอกว่าพอพนักงานสอบสวนไปเห็นเส้นทางการชำระเกินค่าไฟฟ้าก็มีการกล่าวหาว่าเป็นบัญชียาเสพติดคือด่วนสรุปกับการกระทำความผิดเป็นเพราะเพียงแค่เรื่องของการโอนเงินชำระค่าไฟตามบิน มูลค่าที่มาจากบัญชีไม่ดีเนี่ยนะครับมันมีเพียงแค่2อถึงสของมูลค่าการซื้อขายไฟเท่านั้นขณะเดียวกันบอกด้วยว่าเอกสารโจทย์ในคดีของนายทุนมินหลัดมีมากกว่า112บริษัทและบุคคลอีกจํานวนมากที่รับเงินจากบัญชีที่ตํารวจไปกล่าวหาว่าเป็นบัญชียาเสพติดไม่มีใครจะเอาเงินค่าไฟที่ถูกกฎหมายไปฟอกเงินผ่านการชําระทางการเงินในวิธีนั้นแล้วทําให้กลายเป็นเงินผิดกฎหมาย สอวอุปกิจก็เลยบอกว่าหลังจากที่บุคคลในเครือบริษัทที่เกี่ยวข้องของสอวอุปกิจเนี่ยถูกจับกลุ่มตัวไปแล้วปรากฏว่าทั้งสองประเทศก็มีการพูดคุยกันและตัดสินใจว่าจะดําเนินธุรกิจไฟต่อเพื่อให้เพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนฝั่งเมียนมาจะเป็นผู้รับผิดชอบในการโอนเงินค่าไฟของเมียนมาโดยใช้ช่องทางเนี้ยใช้ช่องทางเดิมวิธีการเดิมทุกอย่างเหมือนตอนที่ช่วงด่านปิด ก็เลยทาให้เห็นชัดว่าการโอนเงินแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่มันผิดปกติก็คือบริษัทในเครือที่เคยเกี่ยวข้องกับตัวสอวอุปกิจถูกดาเนินคดีเพียงแค่บริษัทเดียวต้องการจะซีให้เห็นว่าการโอนเงินผ่านทางช่องทางเ c เป็นปกติวิสัยของการทําธุรกิจการค้าชายแดขนขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ก็พูดถึงประเด็นที่คุณรังสีมันโรมครับที่ในช่วงที่ผ่านมาก็อภิปรายพาดพิงว่าเป็นสอวทรงเอปักปรำพัวพันขบวน,น,นการยาค้ายาเสพติดเอาหลักฐานเทสจ เจ้าที่ตำรวจบางคนมาส่งอภิปรายด้วยเนี่ยนะครับซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่มีอะไรเชื่อมโยงมาถึงตนแล้วก็มองว่านี่คือเรื่องของทฤษฎีสมคบคิดของตำรวจบางคนที่มีภริยาเป็นผู้สมัครสสพักการเมืองหนึ่งในขณะนั้นและปัจจุบันก็เป็นสสกทมอของพักการเมืองหนึง่งทํางานกันเป็นขบวนการเพื่อให้คุณรังสีมันรมนั้นอภิปรายโจมตีตนหวังผลประโยชน์ทางการเมืองให้สอวแปดเปื้อนโยงไปถึงอดีตนายกที่มีส่วนสรรหาของสอวอคือมองว่า วิธีการอภิปรายของคุณรังสิมันโรมเป็นการเล่นการเมืองสกรปรกอ,อ้างว่าเป็นคนรุ่นใหม่แต่ยังใช้วิธีสกรปรกมากเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่น แล้วก็บอกแบบนี้นะครับอยากจะชี้ให้เห็นข้อบอกพร่องทั้งกระบวนการไม่ว่าจะเป็นการออกหมายจับขั้นตอนในชั้นอายการที่มันดูว่ามันผิดธรรมเนียมปฏิบัติไป hmm. สุดท้ายก็ทิ้งท้ายบอกว่าเขายังมีความเชื่อมั่นอยู่นะในมุมของสวอุปกิจเนะี่ยยังเชื่อมั่นโดยไม่จําเป็นต้องขอความคุ้มครองใดๆคือเมื่อวานนี้เขาก็ต้องทําตามขั้นตอนตามข้อกฎหมายใช่ไหมัใช่ครเขามีหมายเรียกมา ตัวของวุฒิสภาก็ต้องดําเนินการการอภิปรายการมีการถกการว่าจะอนุญาตให้หรือไม่ในการเรื่องของการส่งตัวมันอยู่ในช่วงของสมัยประชุมใช่ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเอกสิทธิ์ใช่ใการคุ้มครองสมาชิกรัฐสภาซึ่งหลายคนก็บอกว่าอา้าวทำไมถ้าตัวท่านอุป,ปกิจบริสุทธิ์ใจและอยากจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทาไมไม่เข้าสู่กระบวนการเลยทําไมถึงต้องให้สอวออกคําอนุญาตแบบนี้ แต่เหตุผลก็คือมันเป็นสิ่งที่ระบุไว้ในกระบวนการของรัฐสภาด้วยซึ่งจำเป็นต้องให้สอวอมีมติออกมาซึ่งก็มติทุ่มท้นนะครับ,รบมีไม่เห็นด้วยแค่4เห็นด้วย170เไม่เห็นด้วยเจ็ดนะครับแล้วก็เห็นด้วย174แบบนี้เป็นต้นตน้องชีช้แจงบางช่วงเห็นว่าสอวอ,อุบกิก็มีเสียงสะอื้นด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะ,ะเดี๋ยวตามกันต่อในเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางคดี